สวัสดีครับวันนี้นะครับเราจะมาดูวิธีการบอกขนาดของรูปไอโซเมตริกนะครับสมมุติว่าผมยกตัวอย่างมาสักวิวหนึ่งนะครับขนาดของงานบีมนะครับเป็นลักษณะเป็นงานเชื่อมบีมหลายๆชิ้นมาต่อๆกันตรงนี้นะครับผมลองเปิดพาร์ทให้ดูนะครับมันจะเป็นประมาณนี้ยกตัวอย่างมาสักส่วนหนึ่งนะครับก็คือส่วนนี้ส่วนนี้ส่วนนี้นะครับมาต่อกันลักษณะนี้นะครับขนาดนะครับผมได้บอกเป็นขนาดจริงไว้นะครับตรงนี้ผมต้องการจะมาบอกขนาดในรูปไอโซเมตริกนะครับเพื่อบอกช่างทำงานนะครับว่าประกอบกันตรงไหนนะครับเผื่อว่าเขามองรูป 2D ไม่ออกนะครับผมคลิกนะครับสมมุติผมต้องการจะบอกว่าจากหัวนี้ถึงชิ้นงานขอบชิ้นงานนี้เป็นระยะเท่ากับเท่าไหร่นะครับบางทีเวลาเราบอกนะครับความยาวที่ได้นะครับมันไม่ได้เป็นความยาวจริงนะครับความยาวจริงของมันก็คือ436นะครับแต่ว่าในนี้มันบอกเป็น429นะครับเราจะทำยังไงนะครับให้ขนาดใน ISO นะครับกับฟอนต์วิวตรงกันนะครับก็คือมีวิธีการนะครับก็คือการเลือกนะครับเป็น Dimension Type นะครับเป็นจาก Project เป็น True นะครับแล้วก็ลองบอกขนาดไปนะครับขนาดที่ได้นะครับมันจะตรงกันกับขนาดจริงแล้วนะครับทุกตัวเลยนะครับยกตัวอย่างว่าผมใช้บีมขนาด6นิ้วนะครับมันก็คือ150นะครับทุกตัวจะมีขนาดตรงกันนะครับกับในขนาดจริงนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม